หุ้นเด่นวันนี้จริงๆก็ยังคงเป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะวันนี้เราเลือก PRM หรือว่า Prima Marine แนะนำอีกทีหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีเลือกเป็นหุ้นเด่นอยู่1ครั้งแล้วก็ราคาขยับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับPrima Marine เนี่ยทำเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันทางเรือนะครับเป็นเรือขนส่งน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเปิดเมืองเปิดประเทศแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นความต้องการน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลเจ็ตแรงต่างเนี่ยคือปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะหนุนความต้องการในการใช้น้ำมันแล้วก็การขนส่งน้ำมันที่เป็นธุรกิจของ PRM เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วง Q3 Q4 เนี่ยจะมีเรือเข้าใหม่ด้วยนะฮะช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนมีเข้ามาแล้วประมาณ10ลำนะ VLCC 1ลำแล้วก็ครูโบ๊ท9ลำแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก1ลำนะครับที่จะเข้าใน Q4 เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในแง่ของ capacity นะครับสำหรับ PRM ในการรับงานนะแล้วก็ในส่วนของกำไรนะครับกำไรเนี่ยเรามองเฉลี่ยนะครับ3ปีข้างหน้านะปี2022ถึง2024เนี่ยกำไรจะโตเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 17% ต่อปีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวธุรกิจของ Prima Marine เนี่ยรายได้ของเขาเนี่ยก็จะมีแบบเป็นคอนแทคเนาะเป็นคอนแทคเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างชัวร์หรือว่าเป็นรายได้ประจำเนี่ยมีรายได้คงที่ตามสัญญาเนี่ยประมาณเกือบครึ่งนึงนะฮะของรายได้รวมนะ 45% ของรายได้รวมเนี่ยเป็นรายได้ที่สม่ำเสมอคงที่แล้วก็มีสัญญาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าความผันผวนของรายได้หรือว่าท็อปไลน์เนี่ยค่อนข้างต่ำในขณะที่อย่างที่บอกคือพอดีมานด์มันสูงขนาดนี้เนี่ยมันก็หนุนทั้งในแง่ของตัวรายได้ในส่วนที่เหลือแล้วก็ในส่วนของมาร์จิ้นด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะคือราคาหุ้นของ Prima Marine เนี่ยเทรดในระดับ PE ที่ยังต่ำอยู่นะครับคือย้อนกลับไปในอดีตก่อนโควิดเนี่ยเขาจะเทรด PE ประมาณ20เท่านะผมว่าต้องเห็นประมาณแบบแถวๆ10ปลาย20เท่าเนี่ยค่ะที่ปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นของ Prima Marine เนี่ยเทรดแค่ประมาณ13เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่แพงนะครับแล้วก็ในแง่ของกราฟเทคนิคเนี่ยจะมีแนวต้านขวางอยู่นะอยู่ที่บริเวณ6.15 บาทนะครับเป็นแนวแรกนะแล้วก็ถัดขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณ6.40 บาทนะครับคิดว่าในแง่ของกำไรครึ่งหลังเนี่ยดูดีกว่าครึ่งแรกแน่นอนแล้วก็ในแง่ของช่วง 2-3 ปีข้างหน้าถ้าราคาน้ำมันยังยืนระดับนี้ดีมานด์ทั่วโลกที่ยังคงใช้น้ำมันเยอะอยู่เนี่ยยังไงธุรกิจของPrima Marineเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวแล้วก็เติบโตได้นะครับก็เลยหยิบมาเป็นหุ้นเด่นอีกทีนึงนะย้ำอีกทีนึงในวันนี้นะเมื่อวานนี้ราคาเนี่ยเรียกว่าแข็งกว่าตลาดชัดเจนนะวันนี้ก็เลยหยิบมาเชียร์อีกทีนึงราคาเป้าหมาย7.90 บาทสำหรับPrima Marineนะครับเป็นหุ้นเด่นวันนี้ครับผม